สำรวจป่ามีช้างไม่เยอะเลยครับอุ้ยช้างประมาณ40เชือกอันนี้งวงหรือไงฮะอันนี้เป็นงวงนะครับมีรอยช้างเดินมาแถวนี้นะครับการเดินป่านี้ก็สังเกตหลายอย่างนะครับก็คือดูข้างบนข้างบนว่ามีไม้ผุไหมระวังมันหล่นมาโดนหัวเรานะฮะสองก็ดูว่าทางเดินเรามีสัตว์เลื้อยคลานไหมฮะสามก็คือดูข้างทางนะฮะคอยฟังเสียงว่ามีเสียงอะไรก๊อบแก๊บไหมถ้ามีเสียงก็แสดงว่ามีสัตว์เดินอยู่อันนี้เป็นร่องน้ำตกครับหน้าฝนเดินไม่ได้นะเหนื่อยนิดหน่อยครับเหนื่อยนิดหน่อยเข้าเกียร์หนึ่งครับขึ้นเนินครับเขาบอกว่าเอาจอบมาด้วยเหรอครับมันไหมอ่ะจริงจอบจะใช้ที่วัดผมจะไปขุดแถววัดนะครับเอาโอเคถ้าเขาบอกว่าถ้าเจอช้างนะครับให้วิ่งซิกแซกนะครับนะใช่ป่ะเจอช้างให้วิ่งซิกแซกนะครับแต่ดูสภาพแล้วมันจะซิกไม่ได้ต้นไม้มันแน่นมากนะฮะเพราะงั้นเราก็ต้องวิ่งแบบหรือปีนต้นเอ๊ะต้นอะไรเนี่ยเหมือนต้นปออีเก้เลยโอ้ต้นไม้ที่ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่นะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ครับฮะอะไรฮะรอยหมูป่ามาหากิน yes man นี่ครับบอกรอยฉีกๆเนี่ยฮะนี่รอยโอ้โหในพานเก่งมากให้เห็นรอยเท้าก็รู้แล้วว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรนะฮะแสดงว่าที่นี่โอ้โหดูต้นไม้ต้นนี้ฮะเนี่ยตอนเช้าที่ผมชิมเฮ้ยมีใครแทงท่องงงไหมอันนี้ร่องรอยน้ำตกนะฮะนะครับโอ้โหมุดเข้าไปครับมุดเข้าไปครับอันนี้คือต้นปออีเก้ครับโอ้โหอยู่ที่นี่ดีเองปออีเก้เป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนนะทำอะไรไม่ค่อยได้เอาไปทำประโยชน์ไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าต้นมันเนี่ยโอ้โหนี่ครับใช่เลยครับปออีเก้ลายวัวกระทิงไหนครับนี่ความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ลอยวัวกระทิงลอยวัวกระทิงใช่ผลรู้สึกว่าเกือบครบเลยฮะครั้งแรกเจอรอยช้างผัดมาเจอหมูป่าผัดเผ็ดเฮ้ยยังไม่ผัดเผ็ดแล้วตอนนี้ก็เจอรอยวัวกระทิงนะครับโอ้สัตว์ป่าที่นี่แหมไม่อยากเจอเลยครับคือให้สัตว์เขาอยู่ไงดีแล้วครับเธอไม่อยากเจออันนี้นะครับคือลำห้วยน้ำตกนะฮะถ้าน้ำเยอะๆหน้าฝนนี่คงไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้เราอยู่ในป่าอเมซอนโอ้มันช่างเหนื่อยเหลือเกินและช่างหิวโหยเราคงต้องหาอาหารก่อนแล้วเราก็ต้องหาที่พักในคืนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วอุ้ยอะไรตับตีนโอ้แม่สาวน้อยเออสาวน้อยหมดนะครับไม่ว่าจะเจออะไรตอนนี้เข้าเกียร์หนึ่งขึ้นเนินนะครับมีต้นระกำเลยนะครับโอ้ไม่สาวน้อยสาวน้อยเหนื่อยครับเหนื่อยครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็มีเกียรติความรู้ว่าเจอช้างให้วิ่งซิกแซกนะครับแต่ตอนนี้มันเจอมากกว่าช้างมีวัวกระทิงหมูป่านะครับไม่รู้จะวิ่งไปแซกหรือว่าซิกดีต้นไม้ก็
อุ้ยไม่มีอะไรครับต้นไม้นี่ใหญ่มากครับนะครับนี่ฮะครับคืออันบนยังใช้งานต่อได้อ๋อถ้าอันบนหมดอันนี้ก็ยังช่วยได้คือว่าเราไม่แห้งทีเดียวแล้วน้ำนี่มันไหลตลอดทั้งปีไหมฮะทั้งปีครับโอ้ทั้งปีคือข้างล่างมันไม่มีได้แต่ข้างบนเขาจะเป็นแค่เป็นแบบนี้ทั้งปีอ๋อถ้าแรงคนนี้มันก็จะน้อยคนนี้ครับครับโอเคครับอันนี้เป็นท่อน้ำนะครับที่ต่อลงไปเลี้ยงข้างล่างนะครับโอเคนะฮะเนี่ยครับทีมงานของเราก็เริ่มเหนื่อยนิดหน่อยฮะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ในป่านี่มันร่มรื่นร่มเย็นนะครับลองมาเดินดูนะครับเราจะรู้สึกว่าอากาศมันจะไม่เคลื่อนตัวเลยนะฮะค่อนข้างที่จะอบอ้าวอบด้วยอ้าวด้วยแล้วก็แต่ก็ดีใจที่ฟาร์มสมบูรณ์ป่าผืนนี้ยังอยู่ดีนะฮะโอ้โหต้นไม้เลยครับโอ้ไม่เจ้าสอน้อยโอ้โหต้นอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นทานน้ำนะครับนี่ก็ฤดูแล้งก็ไหลประมาณนี้ฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเมื่อเรากั้นน้ำตกแล้วบรรยากาศนี้ก็เริ่มที่จะล่มลื่นนะครับที่นี่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องผีเสื้อนะครับผีเสื้อนี่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำกิจกรรมทำโป่งผีเสื้อกันนะครับนี่ครับความล่มลื่นนะครับอันตรายนะครับเวลาขึ้นมาบนเขานี่เราควรที่จะแจ้งคนที่อยู่ข้างล่างก่อนนะครับว่าจะขึ้นมานะครับถ้า4 โมงแล้วยังไม่กลับเขาจะได้มาตามเราต้องบอกพี่กัดเลยถ้าไปทางไหนนะครับตอนนี้เราก็อยู่เหนือน้ำทะเลประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เครื่องวัดความสูงไม่ได้ออกมาครับนี่ครับต้นปออีเก้นะครับโอ้โหใหญ่มากต้นนี้สูงมากเลยฮะนี่ครับนี่คือปออีเก้รู้สึกว่าเดินครับอู้ไกลนะครับก็ทางเดินยิ่งยากลำบากนะครับใช้เวลาก็จะแวะเซเว่นก็ไม่มีครับแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์มากเลยฮะทุกหย่อมหญ้านี่นะครับเห็นไกด์ที่นำเรามาบอกว่ามีช้างประมาณ40 เชือกนะฮะ40-50 เชือกค่อนข้างเยอะนะฮะใช่สามเสือครับพี่ต้นอะไรนะโอ้คุ้มเลยโอ้เริ่มคุ้มแล้วครับเจอต้นคุ้มนะฮะอันนี้คือพันป่านะครับไกด์ของเราก็แนะนำการดำรงชีพในป่านะครับข้างในมันตกสักทีครับถ้าไปทำไม่ได้ใส่ก็แค่จะไปจ่ายโอเคครับมันก็เป็นการสวนอยู่ได้ประมาณปีนึงทำราคานะส่วนต้นมันก็ไปทำที่กันหรือไปทำพื้นแล้วก็เอาส่วนพวกนั้นทำสารเสร็จแล้วไอ้ลุงมีเชื้อชองเหรอฮะชองครับชองนะจะพูดไม่ได้ผมพูดได้นิดหน่อยฮะเมียงม็อกซ์ล็อกเคยใช่อ่ะไม่ใช่ฮะเฮ้ยบอกห้าตำมึงเอ้ยทำเล้าป่าเป็นไหมตำมึงเอ้ยเพราะเล้าป่าช่องอร่อยมากเล้าป่ามักได้ต้มได้ทำได้แต่หัวเชื้อหัวเชื้อเรามันซื้อเขาแปะซื้อเขาอ๋อโอเคจ้ะโอเคครับเริ่มเห็นน้ำตกเลยครับ
น้ำตกโอ้ที่นี่มีน้ำตกด้วยนะครับนี่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะตรงนี้โอ้ยโอ้ยหลอดต้นไม้ครับโอ้ยพระเจ้าจอดกล้วยทอดยังไงก็ห่วงหลอนะครับห่วงหลอนั่นดิระวังลื่นนะครับไม่ได้บอกใครครับบอกตัวเองว่าอยู่หลังสุดนะครับโอ้ยเป็นอะไรที่ไม่เคยกับป่าเรากันสุดๆขนาดนี้นะครับอุ้ยโอ้หนามระกำนะครับเอาไงดีครับโอ้ยตาลายอันตรายเจ้าหัวที่มึงโอ้โหมึงยังไม่รู้เลยครับเขาเดินไปทางไหนกันโอ้โหชาวบ้านต่อน้ำไม่ใช่กันครับโอ้นี่ครับสุดแล้วครับ